สวัสดีครับเพื่อนๆครับคลิปที่ผ่านมาครูได้พาเพื่อนๆทำจุลินทรีย์จาวปลวกแบบน้ำเอาไว้ใช้ย่อยสลายอินทรีย์วัตถุที่อยู่ในดินในกองปุ๋ยหมักหรือแม้แต่การช่วยรดราดพื้นดินเพื่อให้จุลินทรีย์จาวปลวกนั้นไปช่วยบำรุงรากพืชได้นะครับคลิปนี้ครูจะมาแบ่งปันเพื่อนๆเกี่ยวกับการทำจุลินทรีย์จาวปลวกแบบแห้งเพื่อเก็บไว้ใช้ได้นานๆครับในจาปลวกเนี่ยจะมีแบคทีเรียจำนวนมากที่เป็นประโยชน์กับพืชโดยตรงเช่นไตรโคเดอร์มานะครับไตรโคเดอร์มาเนี่ยก็จะเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่จะใช้ในการควบคุมโรคพืชที่เกิดในพื้นดินนะครับนอกจากนั้นยังมีไมโครไรซาซึ่งเป็นสปอร์ของเชื้อเห็ดนะครับจุดเด่นของจุลินทรีย์จาปลวกก็คือช่วยในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุที่อยู่ในดินหรือรวมทั้งเราจะมักจะใช้ในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในกองปุ๋ยนะครับเพื่อให้ปลดปล่อยธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชครับอันนี้เป็นจาปลวกที่ครูแบ่งเอาไว้นะครับเนี่ยแค่วันเดียวสปอร์เกิดขึ้นเต็มหมดแล้วนะครับโอ้โหนี่เดินเต็มหมดแล้วต้องรีบทำแล้วไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไม่ได้กินอาหารนะครับเพราะนี่เป็นจาปลวกล้วนๆเลยนะในนี้จะมีแบคทีเรียตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าบาซิลัสเซอริอัสนะครับซึ่งมันจะสร้างฮอร์โมนที่ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของรากฝอยแล้วก็เอามาสร้างเป็นรังเป็นพื้นที่เก็บอาหารของตัวอ่อนนะครับจาปลวกเกิดจากมูลของปลวกที่ผ่านการย่อยจากโปรโตซัวนะครับซึ่งโปรโตซัวจะใช้ในการย่อยเซลลูโลสจากเนื้อไม้พืชก็จะสามารถดูดอาหารได้ดีหาอาหารได้ดีต้นไม้ก็จะแข็งแรงเติบโตได้ดีวัสดุที่ครูจะนำมาใช้ในการขยายจาวปลวกแบบแห้งวันนี้จะมีเป็นจาวปลวกที่เราเก็บมาได้นะครับ1ส่วนเอาแค่250กรัมก็พอแล้วก็ข้าวอันนี้เป็นปลายข้าวนะครับครูจะใช้3กิโลตรงนี้มัน6กิโลนะเดี๋ยวเราลองมาผสมกันเลยนะครับก็ประมาณเอาแล้วกันนะครับว่าใช้3กิโลจะใช้2กิโลก็ได้นะครับแต่ทีนี้พอดีครูซื้อมาเยอะก็เลยใช้เป็น3กิโลไปเลยประมาณกันประมาณแบ่งกันอ่ะอันนี้ประมาณ3กิโลเสร็จแล้วก็ครูจะใช้รำข้าวเป็นรำอ่อนรำหยาบก็ได้นะครับจะให้ดีรำอ่อนหรือหลายท่านจะประสบปัญหาว่ารำไม่มีหาซื้อไม่ได้ไม่เป็นไรอย่าคิดมากรำอ่อนสักครึ่งกิโลเยอะไปไหมเนี่ยไม่เป็นไรกะเอาพอประมาณรำนี้เอาไปเป็นอาหารเพื่อที่จะไปเร่งการขยายตัวของจุลินทรีย์นะครับเราคลุกเคล้าส่วนของรำกับปลายข้าวให้เข้ากันให้ดีซะก่อนบางท่านอาจจะใช้ข้าวที่ผงแบบแห้งๆนะครับก็ใช้ได้นะเพื่อที่จะให้จุลินทรีย์เขาได้ย่อยได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ของครูไม่ต้องใช้อ่ะครูใช้ข้าวแบบเป็นปลายข้าวเลยอ่ะนี้จากนั้นก็ในส่วนของจาปลวกนะครับตรงนี้ประมาณครึ่งกิโลครูใช้ประมาณสัก250กรัมละกันแบ่งครึ่งไว้ใช้ทำอีกถุงนึงนะอันนี้ตั้งใจจะทำเก็บไว้ใช้นะประมาณนี้แหละตั้งใจจะทำเก็บไว้ใช้แล้วก็เอาไว้สำหรับแบ่งปันเพื่อนๆที่อยากจะได้แต่ว่าหาวัตถุดิบไม่ได้จริงๆมันมีขายนะครับใน Lazada มีขายแต่ถ้าเกิดใครหาไม่ได้ไม่สะดวกเดี๋ยวติดต่อมาทางครูส่งให้ฟรีครับแต่ว่าเวลาดูคลิปครูนั้นก็ขอให้ดูผู้สนับสนุนไปด้วยแล้วกันอย่าไปกดข้ามนะครับอย่าว่าแต่ของครูเลยของเพื่อนๆหลายท่านที่อยู่ในที่ทำคลิปนะครับก็ช่วยกันสนับสนุนกันนะครับ YouTube อยู่ได้เราก็อยู่ได้นะครับตอนนี้ก็ประมาณนี้ก่อนเนาะจากนั้นเข้ากันดีอย่างเนี้ยอาจจะยังไม่เข้ากันดีนักนะครับก้นๆอาจจะยังไม่ทั่วถึงไม่เป็นไรจากนั้นก็จะใช้น้ํานะครับน้ําเพื่อเติมความชื้นให้เข้าหน่อยอ่ะเดี๋ยวไปหาน้ํามาก่อนน้ําเนี่ยบางท่านอาจจะใช้เป็นน้ําซาวข้าวก็ได้หรือน้ําธรรมดาก็ได้นะครับแต่ว่าไม่แนะนําให้ใช้น้ําประปาโดยตรงอ่ะเอาแค่พอประมาณก่อนเหตุผลที่ครูไม่ได้ใช้น้ําซาวข้าวก็เนื่องจากว่าปลายข้าวเนี่ยเราก็ไม่ได้ซาวอยู่แล้วก็คืออันนี้แหละเป็นน้ำซาวข้าวในตัวนะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้มีความชื้นทั่วถึงกันกระมังอาจจะเล็กไปซะแล้วเพราะว่าจำนวนหรือปริมาณของข้าวมันเยอะจริงๆอาจจะใช้2กิโลก็ได้นะครับนี่มันจะดูเยอะไปไม่เป็นไรทำไปแล้ว ก็เพื่อที่จะขยายปริมาณของสปอร์ของอะไรอะเชื้อราเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในจาวปลวกที่เขากำลังเจริญเติบโตเมื่อสักครู่นี้นะครับ
เมื่อสักครู่นี้ถ้าปล่อยไปเขาก็จะแบ่งสปอร์พอแบ่งเสร็จเยอะเข้าเนี่ยก็ไม่มีอาหารก็จะตายไปในที่สุดก็จะเสียของไปดังนั้นเราจะเอามาเติมอาหารเพื่อขยายจำนวนให้มีปริมาณมากขึ้นก็คิดว่าน่าจะใช้ได้แล้วบางเนี่ย 50% เนี่ยการติดตีแตกนะครับก็น่าจะโอเคนะหรือถ้าไม่มั่นใจเอาขึ้นหน่อยมันก็ยังร่วนๆอยู่เนาะเติมสักหน่อยนึงแล้วกันเดี๋ยวหน่อยก็ต้องคลุกเข้าใหม่เพราะว่าล่างๆเนี่ยอาจจะยังไม่ทั่วถึงนะครับน่าจะได้แล้วพอกำแล้วเป็นก้อนนี้ก็ใช้ได้แล้วงั้นน้ำจะอยู่ที่ประมาณสัก 50-60% นะครับโอเคประมาณนี้โอ้เยอะเลยเนี่ยจากนั้นก็นำผ้ามุ้งเอามาบรรจุเนาะเอามาบรรจุก่อนนี่ครับเทลงไปได้เลยนี่เอามาบรรจุไว้แล้วก็จับมุมทั้ง4มุมอย่างนี้ผูกกระทบไปเฉยๆนะครับอย่างนี้แล้วก็อีกมุมนึงก็ผูกทับไปเลยก็จับมุม4มุมเหมือนกันทับไปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เอามุมนี้ทับปมอีกทีนึงผูกไปเลยอย่างนี้ก็ผูกทับไปเลยนะนี่ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่ภาชนะหรือกระติกก็ได้กระติกเก่าๆมาใส่กระติกเก่าๆทีนี้ในกระติกเนี่ยควรจะมีตะแกรงรองไว้สักนิดนึงเตี้ยไปก็ไม้มาหนุนหน่อยหรือจะเป็นกระจาดก็ได้ที่มันมีความโปร่งเพราะว่าเราจะต้องเอาอาหารของปลวกแห้งพวกนี้เอามาบ่มไว้ในนี้นะครับและเพื่อไม่ให้ข้างล่างนี้เนี่ยมันอับจนเกินไปแล้วก็จะปิดไว้อย่างนี้นะเก็บไว้อย่างนี้3วันนะครับแต่เดี๋ยวครูจะทำอีกชุดนึงที่เหลือบ่มทีเดียวเลยก็อีก3วันมาดูหน้าตากันว่าเขาจะเกิดอะไรขึ้นกับการเพาะเชื้อการขยายเชื้อจุลินทรีย์จากปลวกของครูในครั้งนี้ครับ3วันมาเจอกันครับแทนมาแล้วครับ3วันผ่านไปไวเหมือนเล็ดลิเกเจ้าปลวกที่ครูบ่มไว้เป็นไงกันบ้างจริงครูแอบดูแล้วแหละสวยงามมากครับแต่ว่าวันนี้อยากจะให้พี่น้องตื่นเต้นมาดูกันแท้แท้นี่ครับโอ้ร้อนระอุเลยในนี้เชื้อเดินดีมากนี่มาดูเดินดียังไงนี่ครับมองเห็นไหมเนี่ยข้างในเนี่ยเชื้อเดินดีมากเลยเดี๋ยวเอาให้ดูชัดๆเดี๋ยวไปแขวนเลยดีกว่านะครับถุงนี้ก็เช่นเดียวกันระอุเลยโหเชื้อสวยเดินดีมากเลยนั่นนี่เห็นไหมนี่ครับอันนี้แสดงว่าใช้ได้แหละแต่ได้ไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวครูจะทำให้ดูว่ามันได้ผลไหมแล้วก็จะได้เพื่อนๆพี่น้องจะได้ทำตามได้เลยนะครับแต่นี่โหสวยงามมากเลยนะแต่ว่าต่อไปก็คือนำไปพึ่งลมในที่ร่มนะครับย้ำว่าในที่ร่มเท่านั้นให้แห้งสนิทแล้วก็จากนั้นก็จะมาบดนะครับมาบดให้ละเอียดแล้วก็เตรียมแพ็คส่งได้เลยจริงๆครูแยกเป็น3ถุงนะครับถุงนี้มาดูกันแอบดูก่อนโอ้ถุงนี้ไม่ค่อยสวยแฮะเดี๋ยวลองดูยังเดินไม่ค่อยสวยไม่เป็นไรเดี๋ยวถุงนี้เก็บไว้ก่อนเนาะไม่ค่อยสวยเดินอยู่แต่ไม่ค่อยสวยเดี๋ยวเอามาใส่กระติกนี้แล้วกันก็ได้เชือกมาแล้วนะครับเราก็มาทำผูกแขวนนี่ผูกก็ง่ายๆตะกรุดเบ็ดเคยเรียนมาแล้วนี่เนาะทำจุลินทรีย์ด้วยสอนเงื่อนด้วยปุ๊บเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็เอาไปแขวนนู่นเลยครับตำแหน่งเป้าหมายอยู่ในร่มโดนแต่ลมไม่โดนแดดนะเดี๋ยวแขวนกันตรงนู้นมาเนี่ยโอเคนี่ในร่มถุงหนึ่งคล้องเลยไม่ยากเงื่อนท่านนำมาใช้นะไม่ยากเลยแต่เรียนแล้วไม่ได้ใช้เนี่ยยาก ลืมโอเคฟึบฟึบถึงแล้ววันนี้ได้2ถุงก่อนอีกถุงนึงยังไม่ค่อยสวยเดี๋ยวไปบ่มไว้ในกระติกนึงดีกว่า
นี่ยที่มันไม่สวยอย่างงี้ครับมันเชื้อมันยังไม่เดินมันไม่รู้เกิดจากอะไรนะยังไม่เดินดีจะชื้นเกินหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวไปบ่มไว้ในกระติกนะก็รออีก3วันแล้วกันนะดูระยะเวลานะครับส่วนตรงนู้นก็เอาไว้อย่างนั้นนะอีก7วันนะครับอีก7วันมาเจอกันและรออันนี้ด้วยนะโอเคแต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยว3วันจะมาดูแล้วก็จะมาจัดการพึ่งลมเหมือนกันนะแล้วก็เดี๋ยวอันนู้นถ้าครบ7วันก็จะดําเนินการต่อนะครับแทน3วันต่อไปผ่านไปไม่ใช่ต่อไปมาแล้วครับ3วันต่อไป3วันต่อไป